อมสามย้อยใครเป็นเจ้าของสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าถอดสมการที่2หม่อมสามย้อยเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเอาลุงเข้าคุกเขาเรียกว่าจนมุมด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ใครเป็นเจ้าของหม่อมสามย้อยตัวจริงทนายเฉลยให้เลยคำตอบท้ายสุดยืนยันได้ว่าเป็นของลุงหรือป้าที่ตกหล่นในห้องน้ำหรือห้องนอนไม่แน่ชัดมีคำถามว่าตกหล่นที่ไหนเมื่อใดอันนี้ต้องไปถามพ่อมดหมอผีเจ้าของคอนโดใจดีที่ให้ที่พักพิงเวลาเจ้าของหม่อมสามย้อยไปพักที่กรุงเทพในช่วงที่ยังรักกันอยู่โดยสั่งให้คนทำความสะอาดช่วยเก็บกวาดใส่ถุงไปแลกกับเงินรางวัลหลังแขกที่มาเยือนกลับออกไปอุตส่าห์ใจดีให้ที่พักพิงกับหม่อมสามย้อยเลยเป็นจังหวะที่ดีเก็บเศษขนเศษผมที่หลุดล่วงตามธรรมชาติซึ่งหาค่าอะไรไม่ได้ใครเห็นก็ขยะแขยงแล้วถ้านำไปมอบให้หมาตาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าของหม่อมสามย้อยเป็นของใครในคดีสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รับฟังได้ดีกว่าพยานบุคคลหลายสิบเท่าแต่ถ้าเจอคำถามค้านแสบๆของทนายบางคนอาจทำให้ศาลสงสัยว่าหม่อมสามย้อยโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่ก่อนนั้นมีแค่หม่อมหนึ่งหม้อยที่เป็นของญาติฝ่ายหญิงแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์มันแต่งงานมีลูกเพิ่มรวมเป็นหม่อมสามย้อยเอาเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาได้มันน่าฮาจริงๆแต่ที่ฮาไม่ออกทำให้สังคมสับสนมันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทนายจึงขออธิบายว่ามันเป็นพยานหลักฐานงอกเพราะมันเป็นถั่วงอกไงครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าหลงมนบางกอกระวังจะหลงทางจะว่าจ้างใครก็ต้องศึกษาเขาให้ดีไม่ใช่เกมเล่นขายขนมมันเป็นเกมคุกตารางบทเรียนที่ผ่านมาก็สอนไว้แล้วว่ามิตรแท้หายากแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือคนที่บอกว่าเป็นมิตรแต่กลายเป็นศัตรูมันน่ากลัวกว่าอะไรทั้งสิ้นจำบทเรียนให้ดีนะนี่ก็เป็นบทความของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะคะเกมคุกตารางบทเรียนของลุงหม่อมสามย้อยหลักฐานมัดตัวอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหม่อมสามย้อยอย่างไรกันบ้างคะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ